ยเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะขนของเสร็จเนี่ยขนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเดี๋ยวบาร์บี้เราเพิ่งขนมาเมื่อเช้านี้เองนะก็มันเหนื่อยอ่ะเคนเหนื่อยอย่างกับขนตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะเอานะรอบสุดท้ายแล้วบาร์บี้อืมเป็นลมก่อนจะจัดของเสร็จโอ้ยโถบาร์บี้ที่รักเดี๋ยวผมนวดให้นะขอบคุณมากเลยค่ะเคนถ้าไม่มีคุณฉันจะทำยังไงเนี่ยก็ผมรักคุณไงผมทำให้คุณได้ทุกอย่างแหละฉันก็รักคุณนะคะเคนบาร์บี้ดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนจะได้นอนหลับสบายขอบคุณค่ะเคนแล้วคุณไม่ดื่มหรอคะผมดื่มแล้วครับจะว่าไปเพิ่งย้ายมาใหม่ก็ยังไม่รู้จักใครเลยเห็นว่าบ้านอีกหลังเพิ่งย้ายมาใหม่ก่อนเราได้ไม่นานเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยล่ะงั้นเหรอแต่มีบ้านอีกหลังนึงเขามีลูกด้วยนะเป็นผู้หญิงกำลังน่ารักเลยแล้วก็คุณแม่น่ะกำลังตั้งท้องด้วยเราไปรู้จักบ้านนั้นไหมก็ดีค่ะเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากเด็กคนนั้นด้วยอืมงั้นนอนก่อนดีกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วค่ะฝันดีนะคะเคนฉันรู้นะว่าคุณอ่ะแอบมองฉันอยู่อรุณสวัสดิ์ครับบาร์บี้เราไปแต่งตัวกันเถอะค่ะพร้อมไปกันหรือยังคะอ้าวเยสเตซี่โทรมานี่ฮัลโหลว่าไงจ๊ะเยสเตซี่เป็นไงบ้างพี่บาร์บี้ก็เหนื่อยนะสิเดี๋ยวพี่โทรกลับนะอืมโอเคบายไปกันเถอะค่ะเคนสวัสดีครับพี่ชื่อเคนนะครับน้องชื่ออะไรเหรอครับหนูชื่อองุ่นนะคะแล้วพ่อกับแม่ไม่อยู่เหรอแล้วทำไมถึงให้พี่กับบาร์บี้เข้าบ้านตอนพ่อกับแม่ไม่อยู่ล่ะไม่กลัวเหรอไม่กลัวหรอกค่ะเพราะหนูติดตามพี่บาร์บี้มาตั้งนานแล้วไม่คิดเลยว่าพี่บาร์บี้จะมาหาหนูถึงที่บ้านดีใจสุดๆเลย อุ๊ยเหรอจ๊ะพี่มีขนมมาฝากด้วยนะนี่จ้าจริงเหรอคะขอบคุณมากๆนะคะคุณพ่อกับคุณแม่กลับมาแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคนนะครับส่วนนี่แฟนผมเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับอ๋อเหรอครับเหรอจ๊ะแหมช่วงนี้มีแต่คนย้ายมาเนาะ ขอโทษนะคะพอดีไม่รู้ว่าน้ององุ่นน่ะอยู่คนเดียวอะค่ะอ๋อไปหาหมอมานะคะใกล้จะคลอดแล้วด้วยจริงสิครับผมชื่อเคนนะครับส่วนแฟนผมชื่อบาร์บี้คุณแม่คะพี่บาร์บี้น่ะดังมากเลยนะคะหนูชอบพี่เขามานานแล้วค่ะงั้นเหรอจ๊ะเคนและบาร์บี้พี่ชื่อน้อยหน่าจ้ะส่วนสามีพี่ชื่อละมุนนะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักจ้ะยินดีที่ได้รู้จักครับอ้าวแล้วหนูไปรู้จักพี่เขาได้ยังไงล่ะลูกอ๋อพี่บาร์บี้ดังมากเลยนะคะคุณพ่อใครๆก็รู้จักเขาเป็นไอดอลของสาวๆเลยนะคะแหมไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแล้วคุณเคนทำอะไรอยู่ล่ะครับตอนนี้คือผมเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับว่าจะหางานใหม่ด้วยเอาที่ใกล้บ้านนะครับหรอจ๊ะเคนเขาเป็นบาริต้านะคะอันดับต้นๆของไทยเลยนะคะหรอจ๊ะงั้นลงไปร้านหน้าปากซอยดูสิเขาเปิดใหม่น่ะกำลังต้องการบาริต้าพอดีเลยเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหมือนกันเหรอครับน่าสนใจมากเลยอยู่ใกล้บ้านด้วยก็ดีนะคะงั้นพรุ่งนี้เราไปสมัครกันเลยไหมเคนได้สิขอบคุณมากนะครับพี่น้อยหนาอุ๊ยขอโทษนะคะเดี๋ยวขอตัวไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะฮ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะทุกคนครับถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันแต่ผมมีอะไรอยากจะขอนะครับอะไรเหรอครับคือผมจะขอบาร์บี้เขาแต่งงานนะครับว้าวอ๋อเรื่องนี้เองเหรอจ๊ะได้สิจ๊ะพี่น่ะชอบเรื่องเซอร์ไพรส์อ้าวจริงเหรอคะหุยหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะอ้าวแล้วมีแผนหรือยังครับว่าจะเซอร์ไพรส์แบบไหนคือแบบนี้นะครับคุยอะไรกันอยู่เหรอคะเปล่านะไม่มีอะไรหรอกใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีลูกค้าโทรมานะคะคุยกันซิยาวเลยล่ะค่ะนี่ก็รบกวนเวลามานานแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับเคนและบาร์บี้เช่นกันค่ะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็คุณสวยไงผมเลยต้องมองยิ่งวันนี้ยิ่งสวยเป็นพิเศษเลยอะไรของคุณวันนี้มาแปลกนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณจะไปไหนไหมไม่อะค่ะวันนี้ฉันอยากอยู่บ้านนะคะเหรอวันนี้ผมไปข้างนอกนะมีธุระนิดหน่อยนะงั้นฉันขอนอนต่ออีกหน่อยนะคะพี่เคนมาแล้วแล้วพี่บาร์บี้ล่ะคะตอนนี้คงตื่นแล้วล่ะองุ่นองุ่นพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะพี่บาร์บี้คะพี่บาร์บี้อ้าวว่าไงจ๊ะองุ่นพี่บาร์บี้คะหนูเห็นใครเอาของมาส่งให้ด้วยล่ะค่ะตรงเนี้ยค่ะกล่องใหญ่เบ้อเริ่มเลยหรอจ๊ะโอ้โหจริงด้วยเอ๊ไม่ได้สั่งของอะไรไว้นี่สงสัยจะเป็นของเคนแน่ๆเลยพี่บาร์บี้ไม่ดูสักหน่อยหรอคะว่ามันเป็นอะไรอะค่ะจ้าดูสักหน่อยแล้วกันแต่กล่องใหญ่ขนาดนี้พี่ก็ยกเข้าบ้านคนเดียวไม่ไหวนะสิแต่งงานกับผมได้ไหมครับฮะนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยบาร์บี้ผมรักคุณได้โปรดแต่งงานกับผมได้ไหมครับจริงเหรอเนี่ยแต่งค่ะแต่งค่ะแต่งคุณตกลงแล้วนะฮ่าดีใจจังเลย แม่พี่สองคนทำอะไรเกรงใจหนูหน่อยนะคะเห็นแล้วอิจฉาค่ะWe'll be right back.
ณเคนคุณจะรับคุณบาร์บี้เป็นภรรยาไปตลอดชีวิตหรือไม่รับครับคุณบาร์บี้คุณจะรับคุณเคนเป็นสามีไปตลอดชีวิตหรือไม่รับค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ1 2 3เย้เย้เย้หนูได้ดอกไม้ค่ะทุกคนเย้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 แม่องุ่นได้ดอกไม้จะไปแต่งงานกับใครล่ะจ๊ะอ้าวก็เป็นดอกไม้ในอนาคตไงล่ะจ๊ะนะบาร์บี้คุณยังไม่ตื่นอีกเหรออืมอ้าวเช้าเหรอคะเคนกี่โมงแล้วคะสายแล้วล่ะบาร์บี้พอดีผมเห็นคุณหลับสบายเลยไม่อยากปลุกนะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมไปเตรียมอาหารเช้าให้คุณนะที่รักวันนี้ใส่ชุดอะไรดีล่ะชุดนี้ดีไหมหรือว่าจะเป็นชุดนี้ดีหรือว่าจะใส่ชุดนี้ดีสีดำเอาไว้เลือกยากจังงั้นใส่ชุดสีดำก็แล้วกันThank you.
มีแซนด์วิชกับเบอร์เกอร์นี่นาเอาให้บาร์บี้กินก็แล้วกันงั้นเอาแซนด์วิชผักกับน้ำส้มให้บาร์บี้ก็แล้วกันส่วนเรากินนมกับเบอร์เกอร์เรียบร้อยละ เดี๋ยวมัดผมสักหน่อยก็แล้วกันเสร็จแล้วค่ะเคนอ้าวแซนด์วิชนี่นาของฉันใช่ไหมคะใช่แล้วบาร์บี้แซนด์วิชของคุณครับแล้วก็น้ำส้มด้วยนะแหมอร่อยจังเลยค่ะเคนบาร์บี้คุณลืมเสื้อกราวหรือเปล่าครับคุณหมอลืมอีกแล้วนะอ้าวจริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่เตือนฉันน่ะโอ๊ยไม่ไหวเลยเรางั้นเดี๋ยวฉันไปเอาเสื้อกราวแล้วก็ไปทำงานเลยก็แล้วกันนะคะครับขับรถดีๆนะบาร์บี้ผมเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมก็จะไปทำงานเหมือนกันเคนฉันไปทำงานแล้วนะคะโอ้ยถึงเวลานอนสักทีนะบาร์บี้ใช่ค่ะเพลียมากเลยฝันดีนะคะเคน